เรียบร้อยครับเดี๋ยวจัดตอบให้เปิดแอร์ให้ห้องนี้หน่อยห้องนี้เขาเปิดแอร์กันไม่เป็นไม่กดสวิตช์เปิดได้เลยงั้นเข้าไอ้นี่ต่อนะโอ้โหคุณอามตอนนี้สถานการณ์วุ่นวายมากครับยังไงครับวุ่นวายมากๆเลยครับตอนนี้จะต่อยกันแล้วครับใครครับฮาเดสกับจีนมังกี้ครับอ๋อเขาจะซัดกันแล้ว จะซัดกันแล้วครับจะซัดกันนอกจอเลยใช่ไหมครับเป็นเรื่องจะน่าจะมีคนไปหวั่นเร็วนะครับเป็นอะไรที่น่าเศร้าเหมือนกันนะฮะนั่นน่ะสิทำไมมาเจอกันรอบแรกอย่างนี้ก็ต้องไม่เป็นไรครับยังไงก็จะได้มันตั้งแต่รอบแรกกันเลยทีเดียวนะฮะโอ้ยครับอ่ะแล้วเขาพร้อมที่จะแข่งกันหรือยังครับเขาก็พร้อมกันแล้วครับตอนเนี้ยก็กำลังเซตเครื่องครับกำลังเซตอัพครับผมยังไม่พร้อมครับ ผมยังไม่พร้อมครับทางไลฟ์สตรีมเสียงเป็นยังไงบ้างเสียง2คนบาลานซ์กันหรือเปล่าต้องติดตามเอานะครับผมไม่มีเวลาดูครับผมต้องมาพิมพ์ทำแบล็คเกตต่อครับเนี่ยเอาชื่อมาเดี๋ยวจะพิมพ์ชื่อครับนี่กูดูเองมึงกดคลิกให้กูนี่มึงกดคลิกให้กูตรงนี้ชื่ออะไรวะ Ethan SRG อ่ะกดคลิกไว้ผมรออยู่ตรงนี้อย่างห่วงๆนะครับคุณคัตสึอะไรนะครับผมอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆนะครับดีมากครับที่คุณห่วงครับเพราะตอนนี้ผมก็ต้องทั้งพิมพ์ทั้งสตรีมทั้งผมก็อยากจะถ่ายรูปมากๆเลยครับผมก็ยังไม่ได้ถ่ายเลยครับมันก็เกมแรกปล่อยไว้ให้ผมก็ได้คุณก็ไปถ่ายรูปได้ครับ KM SCV นะครับชื่อก็แต่ละคนก็เรียกว่าการเขียนชื่อนี้ไม่เบากันจริงๆเฮ้ย Freedom ไม่ใช่ Freedom TH ใช่ไหมไม่ใช่ครับซันจิ149นะต๊อตตี้ FBQ ครับ F ต๊อตตี้ฟรีสันจินะสันจิตอตตี้ฟรีเอาเลยครับกินเดมอนแจ็คลาสคริสก็คือผมพิมพ์เร็วมากขณะที่เท็ดดี้ที่กดแค่คลิกยังคลิกไม่ทันเลยนะครับเท็ดดี้มันกากครับเดี๋ยวไปว่าความอย่างนั้นสิครับคาราเมลเหรอครับคาราเมลนะครับโอเวอร์โดนครับโอ้ยกดไม่ทันอีกแล้วแลสกริสครับคาราเมลมีชื่อแปลกๆเยอะมากเลยครับเดสตินีจอสเฮ้ยมี21คนเลยดิแม่งไอ้เด็ดคือรายชื่อมี21คนครับแต่ว่าผมพิมพ์ไปแค่20คนตอนนี้โอ้โหแล้วนูเพเยอร์ไกเซอร์นี่ไงไกเซอร์กับไวมารีเนี่ยไกเซอร์ใช่ไหมไกเซอร์ใช่ไหมไกเซอร์โอเคครับ
ครับโอเคโอเคคุณอาครับตอนนี้เราได้ชื่อของลูกี้แล้วครับเอานะครับกี่คนครับทั้งหมด21คนครับเดี๋ยวจะชัฟเฟิลนะครับเอาชัฟเฟิลกี่ทีเอาชัฟเฟิลกี่ทีเอากี่ทีเอากี่รอบ3ทีนะ3ทีอ่ะโอ้ครับลุ้นมากครับตอนนี้ครับลูกี้ครับลูกี้เงินรางวัลเท่าไหร่นะคุณอามลูกี้นี่รู้สึกว่าที่1จะ 2,000 บาทนะฮะ 2,000 บาทนะครับมา 2,500 ครับผมมีสพอแล้วนะจะออกแล้วนะแบ็คเก็ตแบ็คเก็ตบีซัดเดวิลเจอซันจิกรีนเดมอนเจอคาราเมลวีแล้วบิดอยู่ไหนวะวีแล้วบิดอยู่ไหนครับวีแล้วบิดดีใจนะครับเอาละครับของลูกี้รอบแรกจะมีการแข่งทั้งหมด1 2 3 4 5 5คู่ครับคุณอาร์มครับครับผมเสียงานครับคุณอาร์มตอนนี้ผมเข้ามาจอยในห้องของฮาร์เดสกับทางของกรีนมังกี้แล้วครับโอเคงั้นจัดการตารางให้ผมหน่อยเราจะเริ่มกันเลยมั้ยก็เดี๋ยวจะเริ่มเลยครับโอ้คุณอาร์มก็มาก่อนผมด้วยเนี่ยโอ้ยผมเป็นคนคีย์ห้องครับคุณอ๋อ Start for testing หน่อยสิครับได้ครับคุณชูแน็กเขาบอกว่าขอวอร์มขอวอร์มครับแล้วก็วอร์มกันไปก่อนนะก็ยังไม่ตอนนี้16:45อาจจะเลทสักนิดนึงนะครับสำหรับคนที่ติดตามชมนะฮะก็อยู่กันนิดเดียวครับ8คนครับสนุกสนานเพราะว่าส่วนใหญ่อะจะไปอยู่ที่ร้านกันหมดแล้วไปอยู่ในงานหมดแล้วครับเรากลมเกลียวอย่างนี้แหละครับที่ร้านนี่เขาได้ยินเสียงผมไหมเนี่ยตอนนี้วุ่นวายมากเลยครับเสียงทิงกี้ครับโอ้ยสตาฟช่วยกันดูที่นั่งครับวุ่นวายสุดๆอะไรนะเริ่มยังคิดว่าคู่นี้ใครจะชนะครับคุณผมเชียร์ฮาร์เดสสุดตัวอยู่แล้วเนาะเชียร์ฮาร์เดสสุดตัวอยู่แล้วใช่ไหมครับกินมังกี้เขาเนี่ยก็สไตล์ออลอินไงฮะใช่ครับคือสองคนที่เจอกันทั้งหลังนี้ผมว่ากินมังกี้ชนะมากกว่านะครับก็สไตล์เขาอะใช่ครับสไตล์เขาจริงๆเห็นภาพเขาป่ะตอนที่เขาวากน้องอะวากน้องเห็นครับแบบหน้าเกาหลีอะครับพวกมึงรู้จักไหมซีเกตน้องนี่ต้องนั่งหลังตรงนะครับนั่งหลังไม่ตรงนั่งหลังไม่ตรงนี้ก็ไม่ได้ซีเกตว่าอย่างนั้นไอฮาร์เดสนั่งไหนวะแล้วทูแน็กเอานั่งนี่โอเคแล้วที่ร้านเขาได้ยินเสียงเราไหมเนี่ยก็คือเสียงคุณอาร์ไม่ได้ยินแน่นอนนะครับแต่เสียงผมนี่อาจจะได้ยินเพราะผมว่าผมจะออกไมค์ใส่ยังต้องใส่ก็ได้หรอกจริงๆแล้วเดี๋ยวภาคแบบแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ยินคนในร้านเขาก็ไม่ได้ยินเสียงคุณอาร์มอยู่ดีไงทำไมอ่ะทำไมคุณไม่ต่อเสียงของคอมออกร้านน่ะมันต่อยังไงครับเอ้าตายฮะมันต้องต่อได้ดิครับมันจะมีสายจากไอ้นั่นโอ้คุณอาร์มจากมิกเซอร์ครับเอามาต่อหลังคอมครับผมกำลังนั่งหน้ามืดอยู่ครับตอนนี้คือเข้าใจว่ามันน่าจะต่ออยู่แล้วมันไม่ได้ต่อครับจะเอาเสียงให้ลำโพงให้มันออกจากออกร้านครับใช่ครับแต่รู้สึกว่าคือไม่ไงคุณอาร์มคือคุณอาร์มต้องเข้าใจว่าคุณอาร์มต้องเข้าใจอย่างนึงว่าไอ้ตัวที่มันต่อลำโพงทุกอย่างเนี่ยมันอยู่อีกเครื่องนึงแล้วทำไมคุณไม่ใช้เครื่องนั้นนะเครื่องนั้นมันไม่ใช่เครื่องสตรีมครับเครื่องนั้นสตรีมไม่ไหวครับไปพูดเป็นเล่นไปวันนั้นก็สตรีมไม่ได้สตรีมครับวันนั้นก็อย่างนี้ครับคุณอาร์มไม่ใช่ครับวันนั้นน่ะก็จะสตรีมเฮ้ยคือทั้งจอเสียงคือจอมันก็เป็นอย่างนี้ครับห่วยกำลังนั่งคิดอยู่ว่าผมจะแก้เกมยังไงโอ้แล้วบิดมาปุ๊บโยนกระเป๋าเลยครับโอเคแล้วตอนนี้กินมังกี้กับทางฮาร์เดสเรียบร้อยแล้วฮะงั้นก็ถ้าเกิดเซตเสียงไม่ได้ก็
เดี๋ยวนะผมขอดูวิธีเซตเสียงหน่อยนิดนึงว่าจะมีทางเซตได้คือคุณอย่างนี้คุณใช้คอมตัวซ้ายหรือตัวขวาตัวซ้ายครับซ้ายมือผมตัวซ้ายน่ะตัวซ้ายอ่ะมันจะมีตัวซ้ายแล้วทีเนี้ยเสียงมันไปต่ออยู่ตัวขวาคุณก็ดึงจากตัวขวามาต่อตัวซ้ายสิครับแต่ว่าจอมันเดี๋ยวนะสายเสียงใช่ไหมครับผมก็ต้องได้ยินเสียงคุณทางลำโพงเลยนะถ้าอย่างนั้นฮะผมก็ต้องได้ยินเสียงคุณทางลำโพงเลยสิครับก็ต้องได้ยินสิครับก็เอาทางลำโพงออกจากร้านเลยใช่ไหมใช่ครับเอาอย่างนั้นนะครับครับอย่างนั้นก็โอเคครับคือมันจะมีแจ็คออริโอที่เป็นคู่อ่ะโอเคผมขอเซตสักครู่หนึ่งไม่ได้เพราะว่าเครื่องนี้มันจะไม่เสียงจะไม่เข้างั้นก็ต้องเอาสกายไอดีเนี่ยเข้าไปจอยนี่กันเอางั้นเลยใช่ไหมอ่างั้นเข้าฮัลโหลคุณดาวยังอยู่ไหมครับฮัลโหลฮัลโหลครับตอนนี้ว่าไงครับวายขึ้นเรื่อยๆแล้วครับฮะคุณอาร์มคีย์ห้องรอเลยครับคีย์ห้องรอเลยนะครับใช่แล้วครับสกายเลยครับตกลงพร้อมยังไงครับยังครับอีกประมาณสัก15นาทีครับแล้วไอ้เครื่องข้างๆนี้รู้สึกจะไม่มีสกายนะครับผมไม่ค่อยได้ยินคุณเลยอ่ะได้ยินชัดขึ้นไหมครับชัดขึ้นชัดขึ้นครับฮัลโหลครับครับผมชัดแล้วนะฮะต้องดาวน์โหลดสกายก่อนครับดาวน์โหลดสกายอ๋อของอีกเครื่องนึงใช่ไหมสคริปต์เหรอครับคุณต้องเปลี่ยนเครื่องเลยเหรอไม่คือเอาอีกเครื่องนึงเข้ามาเพราะจะได้ยินเสียงของ2เครื่องนี้ไงอ๋อเราจะได้ยินเสียงของที่เราพูดกันเพราะว่าเครื่องนี้ต่อลำโพงเนี่ยมันเป็นเครื่องข้างๆผมไม่ได้ยินเลยครับได้ยินไหมครับเบามากอะไรวะครับเนี่ยได้ยินน่าจะได้ยินชัดนะครับชัดแล้วครับโอเคครับเอาละครับตอนนี้คุณซุปเปอร์จูกำลังเข้าสกายอย่างด่วนเลยฮะ
เพราะว่าเราต้องให้เครื่องข้างหน้ามันดูได้ด้วยไงครับครับคือแบงค์นี้ก็ลืม ID Skype เหมือนกันครับเอาของทิงกี้ดีกว่าทิงกี้ยังไม่ได้แอดเฟรนด์ไงลืม ID Skype เหมือนกันคือทุกคนมีปัญหาคือจำ ID Skype กับพาสเวิร์ดไม่ได้โอ้คุณมี Skype ของปามี่ไหมครับไม่ใช่แล้วครับอ๋อไม่มีครับปามี่โหลดได้ยังครับเดี๋ยวแก้วจำได้แล้วครับเสร็จแล้วครับดาวน์โหลดพร้อมพีแล้วครับรันเลยครับใช่แล้วครับรันครับอังกฤษครับโอเคครับคัลคูลเลทครับปึ๊บแก้วเข้าให้นิดนึงแล้วเข้าสตาร์คราฟรอเลยครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีออฟเซิร์ฟเวอร์อีกคนนึงครับใช่แล้วครับเป็นผมก็ได้ฮะคุณอาร์มช่วยทักไปหาฮาร์ดเดสกับกินเมื่อกี้หน่อยครับเพื่อนตอนนี้รู้สึกสองคนนี้ก็จะเครียดกันมากเพราะว่าต้องตกรอบแรกต้องมีคนหนึ่งไปครับเสียบสายผิดหรือเปล่าม ีการแย่งสีเขียวกันเล็กน้อยนะครับฮาร์ดเดสก็ชอบสีเขียวนะรู้สึกแก้วครับคุณแก้วครับมาใส่ ID เลยครับตอนนี้เกมก็เริ่มแล้วครับบางคู่ก็เริ่มแล้วนะฮะซุปเปอร์บิ๊กจูนะครับ ID คุณแก้วครับซุปเปอร์เฉยๆไม่ได้นะครับต้องมีบิ๊กด้วยนะครับคุณอย่าเป่าไม้สิไม่ต้องใส่ลูกก็ได้มั้งครับครับลูกคุณจูเท่มากครับนี่ครับคอมาแล้วฮะคุณอาร์มไหนคุณอาร์มลองดูดิว่าเสียงได้ยินไหมสวัสดีครับได้ยินไหมออกลำโพงนั่นหรูอามพูดหน่อยครับได้ยินไหมครับฮัลโหลเสียงออกหมดนะครับโอเคครับโอเคเสียงออกหมดนะได้ครับก็คือผมก็ไม่ต้องใช้ไมค์ตัวนี้ด้วยเพราะมันเสียงออกได้ยินชัดนะตอนนี้ครับผมชัดนะครับโอเคครับผมมากูรู้มึงชอบปิ๊งอ๋อกูรู้มึงชอบปิ๊งนะครับเป็นระหว่างสีเขียวกับสีชมพูครับสีเขียวกับสีชมพูเนี่ยมันมีความเป็นพิเศษอย่างนึงครับคืออะไรรู้ไหมครับคุณอาร์มอะไรครับคือคุณกินมังกี้เนี่ยจบเกษตรครับในขณะที่ฮาร์เดสเนี่ยจบจุฬามาครับอ๋อมันก็เลยมีความพิเศษอย่างนั้นเข้าไปอ๋อผมนึกว่าพวกเขาใช้ชื่อกรีนมังกี้เขาเป็นเด็กเกษตรครับเหมือนกับเรดอาร์คอนที่จะต้องใช้สีแดงอะไรอย่างเงี้ยฮาร์เดสปวดฉี่ครับฮาร์เดสปวดฉี่ครับถึงกับเนี่ยครับลุกไปแล้วครับตอนนี้ครับคือเก็บแคปต้องแล้วออกไม่ได้ด้วยครับเพราะตอนนี้ฮาร์เดสนั่งตรงกลางครับฮาร์เดสนั่งตรงกลางแล้วคนข้างๆกำลังอินดี้ครับอินดี้กำลังไมโครยิกยิกเลยครับกันซีนไม่ให้ฮาร์เดสไปฉี่ครับสปีกเกอร์ครับมาตัดเข้าจอเกมกันดีกว่าคือในสตรีมได้ยินเสียงผมไหมฮะได้ยินน่าจะยินชัดนะได้ยินได้ยินนะโอเคได้ยินไหมครับสวัสดีครับฮัลโหลครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ครับผมว่าผมได้ยินเสียงผมเองด้วยนะ
โอเคครับชัดเจนนะฮะที่ร้านได้ยินในห้องได้ยินผมอ๋อโอเคงั้นแปลว่าก็พูดได้ธรรมดานะเพราะมันไม่ได้ดังอะไรมากโอเคได้ยินไหมพีทได้ยินเสียงพีทไหมข้างในไม่ได้ยินโอเคครับมันบล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 ับครับมันบอกว่าไม่ได้ยินแต่ตามันขยิบครับตอนนี้ข้างหน้าผมก็มีผู้เล่นที่ผ่านรอบแรกไปแล้วนะฮะเพราะโชคดีไม่ต้องจับฉลากครับนั่งรอนั่งตาละห้อยกันครับแบบจริงๆเขาอยากเล่นกันมากกว่าฮะอ๋อไม่ดีหรอครับเล่นน่ะมันมีโอกาสตกรอบ50 50ครับตอนนี้เวโดล่าก็เข้าเกมมาแล้วเหมือนกันครับเวโดล่าก็กำลังจะบวกตอนนี้ฮาเดสจากห้องน้ำมาแล้วฮะแต่ทูแน็กเป็นฝ่ายของกินมังกี้ครับที่ไปห้องน้ำแทนฮะโอ้ก็เรียกว่าแบบเปลี่ยนกันเลยทีเดียวครับเปลี่ยนกันปลดปล่อยอะไรจะขนาดนั้นเรียกว่าแบบเสียวอะครับมาดาสองคนนี้ไม่ค่อยจะเจอกันรอบแรกนะโอ้เจอกันรอบแรกแล้วด้วยความที่มันเป็นซิงเกิลเอลิมิเนชันก็เลยต้องเครียดกันหน่อยเครียดกันนิดนึงก็เลยต้องเครียดกันนิดนึงแล้วเดี๋ยวผมขอตัดสกรีนมาหน้าจอผมดีกว่านี่คุณอาร์มผมภูมิใจนำเสนอมากเลยหลังจากที่ผมทำภาพให้คุณอาร์มเป็นภาพไฟแล้วผมก็ทำภาพควันของผมบ้างแล้วกันโอ้โหนี่มีควันออกมาครับไม่ใช่ฉี่แล้วควันออกนะครับถึงจะเหมือนฉี่แล้วควันออกก็เถอะหลังฉี่ไม่ขนาดนั้นนะครับคือที่ดีสปอร์ตเนี่ยก็มีความดีอย่างนึงนะก็คือว่าผู้เล่นเนี่ยก็คือจะมีจอที่มันโชว์หน้าจอของผู้เล่นให้คนดูได้ทันทีเลยเขาก็จะลุ้นกันเลยครับว่าแบบผู้เล่นกำลังทำอะไรอยู่แล้วก็สนุกอ่ะคือมาแล้วมันสนุกใครพลาดมาวันนี้ก็เรียกว่าน่าเสียดายมากครับเพราะวันนี้เรียกว่าเป็นวันที่ผู้เล่นสตาร์คราฟมามากที่สุดตั้งแต่จัดทัวร์นาเมนต์มาเลยทีเดียวฮะตั้งแต่ว่ามันเข้าเกมนี้มันเข้าประเทศไทยมาเลยว่างั้นใช่ครับมามันมาเสร็จแม่เราก็รู้สึกดีใจนะที่ทุกคนมางานแบบนี้เสร็จเนี่ยแล้วตัวผมเองก็รู้สึกเสียดายที่ไม่ได้ไปเหมือนกันไม่ต้องพูดครับผมงอนครับโอ้ยตอนนี้กินมังกี้เสร็จสึกจากห้องน้ำแล้วครับแล้วผมคิดว่าควรจะเริ่มกันเลยไหมเอาล่ะครับก็เดี๋ยวครับเขากำลังขยับเข้าไปอยู่ครับกำลังเบียดผู้เล่นคนอื่นครับเนี่ยครับกวนคนอื่นด้วยเนี่ยครับผมก็ถ่ายรูปก่อนคุณอาไม่มีรูปถ่ายเฟลนะครับไม่เป็นไรครับผมก็เฟลมากผู้ชมทางบ้านด้วยใจครับทางบ้านด้วยใจเหมือนกันก็ไม่เป็นไรครับก็ดีละแต่ได้ยินใช่ไหมแต่ข้างบนเนี่ยได้ยินใช่ไหมไม่ได้ยินเท่าไหร่ใช่ปะกดสวิตช์เลยกดสวิตช์ปุ๊บไม่กดสวิตช์ตรงคาเครื่องเลยเอาล่ะครับได้ข่าวว่าผู้เล่นมีอาการหนาวครับโอเคนะฮะคุณอาร์มถามผู้เล่นแล้วไปได้เลยครับคุณอาร์มโอเคที่ร้านเป็นยังไงบ้างอ่ะแบบอธิบายบรรยากาศกันสักหน่อยตอนนี้ก็ผู้เล่นก็ตอนนี้ข้างหน้าชั้น2คุณอาร์มนึกออกใช่มั้ย20เครื่องนึกออกตอนนี้เต็มครับเต็มแล้วก็ข้างหน้าก็มีอีกคนอีกประมาณสัก10กว่าคน20คนครับกำลังนั่งดูสตรีมครับแล้วข้างล่างชั้นล่างเนี่ยก็เป็นลูกี้แข่งกันอีกประมาณ10คู่ครับโอ้โหก็เรียกว่าตื่นเต้นกันทุกคนฮะคือจริงๆวันนี้เราก็เตรียมกิจกรรมมันๆมาให้เพื่อนๆด้วยนะฮะเพียงแต่ว่าวุ่นวายไปนิดนึงตอนนี้ฮาเดสมีปัญหาเรื่องแอร์ครับคือผู้เล่นคนอื่น4คนไม่มีปัญหาครับแต่ฮาเดสมีปัญหาครับเซนซิทีฟใช่ครับเอาล่ะครับฮาเดสตอนนี้ก็ใส่หูฟังแล้วฮะแล้วหูฟังชั้น2ไม่ธรรมดานะครับไซบีเรีย V2 ครับสีดำโอเคโอเคครับฮาเดสเรดี้แล้วครับก็ไปกันเลยดีกว่าครับคุณกัสสือครับสำหรับเกมแรกของทัวร์นาเมนต์ที่เราออกสตรีมกันเป็นเกมระหว่างฮาเดสกับกรีนมังกี้ครับครับเป็นศึกระหว่างจุฬากับเกษตรนะครับแล้วนี่คุณจะไปถ่ายรูปไหมเนี่ยผมแล้วครับผมมอบหน้าที่ให้คนอื่นถ่ายรูปไปแล้วครับอ๋อโอเคงั้นคุณจะอยู่กับผมผมอยู่กับคุณครับคู่นี้ฮะโอเคมาก็โหลดกันเสร็จแล้วด้วยคอมแรงของทางร้านนะฮะเอาล่ะผมมีนะฮะผู้เล่นโปรตอสสีชมพูนะฮะฮาเดสครับผมเห็นเป็นสีม่วงอ่อนนะฮะแล้วก็ที่ด้านบนซ้ายของแผนที่มีกรีนมังกี้ครับผมผู้เล่นโปรตอสสีเขียวเช่นเดียวกันคุณว่าผู้เล่น2คนนี้เป็นยังไงบ้างผู้เล่น2คนนี้ก็เรียกว่าเป็นระดับท็อปเพลเยอร์ของโปรตอสในประเทศไทยฮะโดยที่ดีกรีเนี่ยผมว่าฮาเดสจะมามากกว่ากรีนมังกี้เล็กน้อยฮะแต่ในสถิติที่พบกันเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นกรีนมังกี้ที่สามารถเก็บชัยชนะไปได้มากกว่าครับมันก็ด้วยสไตล์การออลอินอันทรงพลังของกีนมังกี้นั่นแหละฮะใช่แล้วครับคือเป็นผู้เล่นที่ทุกคนรู้นะฮะว่ามีคำว่าออลอินติดกลางหน้าผากครับไม่รู้ว่าจะเล่นโฟเกตแต่เกมแรกเลยหรือเปล่าอันนี้ก็คือซึ้งเสียวกันหมดนะฮะในขณะที่หลังๆมาเนี่ยฮาเดสเป็นผู้เล่นที่มีฝีมือการไมโครที่เหนือชั้นขึ้นเรื่อยๆฮะแล้วก็มีความถนัดในการเล่นสไตล์มาโครเกมมากกว่ากีนมังกี้ครับก็ต้องมาดูกันนะเพราะว่าเขาบอกว่าเขาเล่นโฟเกตมาแล้วกว่าแสนเกมแสนเกมเลยอะครับ
กว่าแสนเกมนั้นเขาจะรู้หมดว่าจังหวะไหนเนี่ยควรจะวาร์ปอะไรออกมาอ่าครับแล้วฮาเดสก็ติดกับเราครับคุณคัตสึครับคิดว่าแบบนี้เป็นแบบสปอนแบบคอร์สโพซิชันขอโทษครับผมคีย์แมปของปีศาจครับมันเกิดตรงไหนก็ได้นะครับฮาเดสเกิดตรงไหนก็ได้ไม่ใช่แมปทัวร์นาเมนต์ครับไปหน่อยนะครับทั้งคู่วางเกตเวย์ลงไปด้วยเวลาไล่เลี่ยกันครับคุณคัตสึครับก็มาตรฐานสำหรับโปรตอสนะใช่แล้วครับต่อจากนี้เราก็คงจะต้องมาดูแก๊สกันว่าเขาจะเริ่มเก็บแก๊สกันที่เท่าไหร่ก็น่าจะเรียกได้ว่าไหนมาดู EPM กันบ้างดีกว่า EPM ตอนนี้ครับของฮาร์เดสครับพุ่งไป300แล้วฮะเฉลี่ยอยู่ที่240กว่าครับก็อย่างที่บอกฮะฮาร์เดสเป็นผู้เล่นที่มีความสามารถในการไมโครได้ดีมากกว่ากรีนมังกี้พอสมควรทีเดียวฮะคือฮาร์เดสเนี่ยสู้เรียกกระทั่งโปรเกาหลีครับถ้าไม่รู้สไตล์การเล่นกันมาก่อนเนี่ยโปรเกาหลีโดนฮาร์เดสตกมาหลายคนแล้วฮะโอ้โหแต่ว่าเมื่อเจอกับเลดอาร์คอนที่สามารถรู้สไตล์การเล่นของผู้เล่นไทยแทบทุกคนเนี่ยฮะมันก็เป็นปัญหาหน่อยครับเลดอาร์คอนก็เลยเก็บฮาร์เดสแทบตลอดฮะอ๋อพูดถึงเลดอาร์คอนตอนนี้วันนี้ที่เขาไม่มาเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาไปอยู่ที่สิงคโปร์แล้วใช่ครับก็เป็นความน่าภาคภูมิใจของคนไทยนะฮะที่เป็นตัวแทนของทาง2ประเทศหรือเปล่าใช่แล้วเพราะว่าก็มีมิดจัมไปเป็นพี่เลี้ยงด้วยนะใช่ครับผมว่าจะแพ้เพราะมีมิดจัมไปเป็นพี่เลี้ยงเนี่ยแหละครับพูดเล่นนะครับเขาบอกว่ามิดจัมสัญญาว่าจะซื้อในส่วนของเกมมิ่งเกียร์นะมากลับมาจัดกิจกรรมในกลุ่มของเราด้วยนะโอ้ดีมากเลยคุณอาร์มตรงนี้น่าสนใจรู้สึกว่ากินมังกี้จะมีการสร้างซีลอตออกมาก่อนทางฮาร์เดสเล็กน้อยฮะแล้วก็มีการเก็บแก๊สหนึ่งเท่ากันเลยฮาร์เดสก็คงเก่งเยี่ยวเหนียวเหมือนกันเพราะว่าลักษณะของการเล่นแบบนี้เนี่ยมันก็บ่งชี้ว่าเป็นโฟเกตอะครับจริงเหรอครับแล้วดูนะฮะดูของกินมังกี้ครับแต่กินแล้วแก๊สที่2ขึ้นมาแล้วเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าพลาดจริงๆนะฮะโฟเกตเหรอครับครับโฟเกตหรือไม่ก็อาจจะเป็นทรีเกตเอ็กซ์แพนคุณก็ดูดีครับว่าตอนนี้เล่นคล้ายๆกันนะแต่รู้สึกว่าจะเป็นของฟีนมังกี้ที่นำไปอยู่สเต็ปหนึ่งนะฮะถ้าดูในโปรดักชันแท็บเหมือนกันแต่ว่ารู้สึกว่าฟีนมังกี้น่าจะไปได้เร็วกว่าใช่ครับอาจจะเป็นเพราะว่าจัดโผล่ในตอนแรกได้ดีกว่าก็เป็นได้ครับโอ้โหทุกอย่างมันชี้เล่นเหมือนกันเป๊ะครับจริงๆเราต้องมีการให้คนดูเขาส่งรายชื่อว่าเชียร์ว่าใครจะชนะด้วยเนี่ยเราลืมครับสตาฟทำงานหนักไปหน่อยครับเดี๋ยวรอสตาฟเราตกรอบก่อนแล้วเดี๋ยวมาใช่ครับสตาฟเราตอนนี้ก็พยายามเข้าแข่งนะฮะโอ้ยคุณอามนั่นไงล่ะผมบอกแล้วมันผิดที่ไหนล่ะครับผมซีเกตครับสำหรับทางด้านของกรีนมังกี้ครับสกับสไตล์ที่เขาเล่นมาแล้วนับแสนครั้งแต่ว่าทางด้านของฮาร์เดสเลือกที่จะลงโรบอติกฟาซิลิตี้ครับเอาล่ะครับคุณอามและเนี่ยมาแล้วแล้วเนี่ยเขาบอกว่าครับเขาบอกว่ามาแล้วคุณอามตรงนี้แล้วแหละวัดไมโครกันหน่อยละครับไมโครฮาร์เดสน่ะรู้ไมโครฮาร์เดสก็ต้องรู้ครับแล้วตอนนี้สต็อกเกอร์ตัวที่2ออกมาแล้วแล้วตอนนี้ซีลอตตัวแรกไปหวั่นแน่นอนครับตัวนี้เอาสต็อกเกอร์ตัวนี้ไม่เสียด้วยไม่เสียด้วยฮะสต็อกเกอร์ตัวยังไงเราเป็นไมโควัดหนีแล้วฮะหนีแล้วเอาวิ่งหนีโอ้โหโอ้โหวิ่งสู้ฟันแล้วตอนนี้บูทออกมาโอ้โหแล้วเก็บได้ด้วยไปดิแต่ว่ายังไงแต่ไม่เห็นแต่ว่ากินมังกี้พ็อกซี่ไพลอนตรงนี้นะฮะมันจะไม่เห็นอะไรเลยครับเพราะว่าไม่มียูนิตขึ้นมาข้างบนครับมันจะขึ้นไปข้างบนไม่ได้ไงแต่ว่าเดี๋ยวต้องเดินอ้อมกลับมาแล้วอย่างนี้มาเสียสองไพลอนตรงนี้นะฮะน่าจะเป็นการตกใจของกินมังกี้ครับแล้วตอนนี้พยายามยิงฟรีฮะจะเซนทรีจะออกมาหรือเปล่าหรือจะเป็นใครครับเซนทรีแวบอินออกมาแล้วฮะเซนทรีวาร์ปอินออกมาเซนทรีเซนทรีฟอร์ฟิวเปล่าฟอร์ฟิวแต่ถ้าอย่างนี้เสร็จนะครับถ้าอย่างนี้จะโดนวาร์ปอินจะโดนวาร์ปอินแต่ยูนิตยังคูดาวไม่จบครับอย่างนี้มีปัญหาแน่ๆครับมีปัญหาเพราะว่าเอายังไงครับกินเมื่อกี้ขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาแล้วฮะตอนนี้ขึ้นมาแล้วครับวาร์ปอินซีลอตมาครับอย่างนี้เรียบร้อยแน่ครับฮาร์เดสฮาร์เดสไม่ไหวแน่ๆครับอิมมอร์ทัลกำลังจะออกมาครับแต่ว่าโอ้มารัวๆอย่างนี้ซีลอต2ตัวโอ้ยแบบสู้โอ้โหไม่ไหวจริงๆครับไม่ไหวโอ้โหอัดเข้ามุมแบบอิมมอร์ทัลไม่รอดครับจังหวะนี้นะเข้ามาทุกทางเลยคุณคัตสึโอ้ยไม่ไหวจริงๆครับสำหรับฮาร์เดสพิมพ์คอจีจีไปเรียบร้อยแล้วครับสำหรับเกมแรกฮะกับโฟเกตนับแสนครั้งของกินบังกี้ครับครับไม่ทำไมเราซื้อหวยไม่ถูกอย่างนี้มั้งคุณอาร์มจบในประมาณ7นาทีมั้งครับเกมแรกก็กินบังกี้เอาไปได้คุณถามฮาร์เดสเลยเขาจะเลือกแมปอะไรฮาร์เดสคลีแมปได้เลยนะครับสตาร์บอกฮาร์เดสคลีแมปเลยครับคือเราค่อนข้างจะเป็นทัวร์นาเมนต์แบบฟรีสไตล์นิดนึงนะฮะไม่ค่อยซีเรียสเรื่องแมปฟรีสไตล์ไวคูลเลอร์ผู้หญิงกินไม่ใช่เหรอครับคือเราบอกว่าให้ผู้เล่นคนที่แพ้เลือกแมปได้แบบบางคนเลือกเลเนอร์ไรเดอร์อะไรอย่างเงี้ยเลือกเลเนอร์ไรเดอร์ครับครับเลือกไมโครเทรนเนอร์อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้นะไม่ใช่ครับไม่ได้ฮะมาแล้วครับฮาร์เดสเลือกเดย์เบรกครับผมน่าจะก็น่าจะตามแมปเป็นแมปมาวัดไมโครเกมหรือเปล่าคือเดย์เบรกเนี่ยมันก็เป็นไป
ว่าจะโดนโฟมเกตอีกทีนึงแล้วไม่ทันระวังตัวก็ไปหวานเหมือนกันนะเกมเนี้ยฮาเดย์ต้องรีบลืมความผิดพลาดในเกมแรกให้เร็วที่สุดแล้วคุณอาร์มผมว่าพอแพ้ไปเกมแรกด้วยเวลาอันรวดเร็วเนี้ยมันกดดันกดดันมากๆแล้วคุณชะงกไปดูหน้าฮาเดย์ตอนนี้สิดูหน้าแล้วแบบหน้าแบบอ้าปากค้างแล้วตอนนี้ในขณะที่ไหนดูหน้ากรีนมังกี้หน่อยครับกรีนมังกี้ก็แบบเริ่มยิ้มแล้วครับเกมแรกคว้าไปได้ครับเฮ้ยเดี๋ยวครับผมเกือบลืมจอยเข้ามาคนหนึ่งคือผมต้องเอา ID ผมเลสล็อกเนี่ยฮะมาจอยด้วยไม่งั้นแบบดูไม่ได้โอ้โหขนาดนั้นเลยทีเดียวครับคือเลสล็อกนี่เป็นจอร้านใช่ครับเป็นจอร้านครับแล้วทำไมคุณไม่ไปนั่งจอร้านเพราะว่าผมนั่งจอร้านผมเจอสตรีมยังไงครับเพราะว่าตัวที่ผมสตรีมอยู่เนี่ยมันออกสตรีมไงฮะแล้วคุณอาร์มมีปัญหาแล้วคือเขาให้คุณเป็นรีเฟอรี่คนเดียวในขณะที่ผม2คนเนี่ยเป็นเรสเปคเตอร์ก็ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรใช่ไหมเราคุยกันธรรมดาดูไปคือเราจะปิ้งปิ้งให้กันดูไม่ได้ไงคุณอาร์มเราจะส่งสายตาปิ้งปิ้งปิ้งไม่ได้นะครับอ๋อไม่เป็นไรครับเอาละครับในแมปเดเบกเอลีนี้นะครับเป็นทางฮาเดสครับที่เกิดทางฝั่งล่างของแผนที่ในขณะที่กรีนมังกี้เนี่ยเกิดทางฝั่งบนของแผนที่ครับก็แน่นอนล่ะฮะว่าก็ต้องร้อนๆหนาวๆหน่อยเพราะว่าโดนโฟเกตไปสักครู่นี้นะฮะจบเกมภายใน 7-8 นาทีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเหมือนจะเฟลแล้วนะครับเมื่อกี้คือน่าจะต้องบล็อกแรมให้ได้หรือเปล่าคือเขาปล่อยสต็อกเกอร์ขึ้นมาตัวนึงไงคือเขาฟอร์สฟิลไอตัวเมื่อกี้มันพลาดมากครับพลาดนิดเดียวหลุดแล้วสต็อกเกอร์เมื่อกี้เลือดเหลือแค่ประมาณ2หรือ3แค่นั้นเองเหลือยิงอีกทีเดียวอีกทีเดียวจริงๆคือเขาเซนทรีบล็อกแรมไม่ได้แล้วจริงๆแล้วน่าจะมาไล่สต็อกเกอร์ตัวนี้เพราะว่าจังหวะนั้นกินมังกี้เนี่ยยังซัพพลายไอ้คูดาวของวาร์ปเกตยังไม่มานะฮะใช่แล้วครับคือเมื่อกี้โอ้โผล่มาไล่จิ้มสต็อกเกอร์ตัวนั้นก็ตายแล้วอ่ะคุณอาานั่นน่ะสิแต่มันก็แบบคือจังหวะนั้นกินมังกี้พลาดไปแล้วคือมันเป็นเรียลไทม์สตราทีจี้ครับคุณอามันเกิดขึ้นรวดเร็วมากทุกอย่างไหนจะไมโครไหนจะดูไหนจะตกใจต้องมีเวลาคุมสติด้วยนะฮะในสถานการณ์แบบนั้นน่ะใช่แล้วเอาล่ะครับโอ้โหฮาเดสขึ้นมาด้วย EPM ถึง550เลยครับด้วยความโกรธครับเป็นความโกรธคุณอาร์ม EPM นี่500เลยครับเป็นความโกรธเป็นความโกรธครับนั้นผมไม่เคยเห็นใคร EPM ประมาณเมื่อกี้ไป600เลยนะฮะโอ้คือกด600ครั้งในนาทีเดียวอ่ะครับก็คือวินาทีละ10ครั้งครับวินาทีละ10ครั้งกดยังไงครับวินาทีละ10ไม่รู้ครับแค่นึกภาพยังไม่ออกเลยครับใช่ครับแต่ตอนนี้ก็เริ่มลดลงมาแล้วฮะความกดเริ่มทุเลาลงครับเหลือ200แล้วฮะเพราะถ้ากดมากๆไปจะเหนื่อยครับก็มาดูกันก็คล้ายๆกันอีกแล้วนะฮะเป็นเรียกได้ว่าเหมือนกันเป๊ะฮะสำหรับ build order ในช่วง opening นะฮะใช่ครับแต่จริงๆรู้สึกรอบชิง GSL ที่ผ่านมาก็เป็น PVP หรือเปล่าใช่ไหมแต่นี่เรามารอบแรกเลย PVPครับผมแล้วก็เป็นฮาเดสที่นำไปก่อนที่โดนนำไปก่อนครับ1-0ใช่แล้วนะฮะแล้วกินมังกี้เนี่ยอาจจะมาไม้เดิมอีกแล้วดูว่าฮาเดสนั้นเลือกที่จะเอาอะไรมาป้องกันนะฮะไซเบอร์ลิติคคอถูกวางลงแล้วทั้งคู่เลยนะฮะฮาเดสจะวางก่อนนิดนึงนิดเดียวจริงๆนิดเดียวคือมาดูที่แบบมานาของทางเน็กซัสของแต่ละฝั่งครับรู้สึกว่าทางของกินมังกี้จะเก็บไว้เยอะเหมือนกันนะเก็บไว้เยอะนั่นหมายความว่าแน่นอนแหละมันต้องเป็นอะไรที่อย่างที่ว่าแหละโฟเกตอ่ะก็มีสิทธิ์ที่จะโดนอีกรอบหนึ่งเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีแผนที่จะ expand เนี่ยก็คงจะบูสต์โฟไปแล้วใช่แล้วครับแต่ว่าไม่มีการไม่มีการสร้างซีลอตนะไม่สร้างซีลอตต้องมาดูแล้วบูสต์เอาสต็อกเกอร์ตัวแรกออกมาแล้วก็บูสต์เอาวาร์ปเกตครับเป็นไปได้ไหมที่จะเจอสต็อกเกอร์บิงครับแล้วรู้สึกทางกรีนมังกี้จะมีการขโมยแก๊สของฮาเดสด้วยครับเว้ยขโมยแก๊สแบบนี้เจ็บเหมือนกันนะคือโปรตอสเนี่ยมันขึ้นอยู่กับแก๊สค่อนข้างเยอะใช่ครับคือแก๊สหายไปอันนึงเนี่ยนะฮะก็เนี่ยหมายถึงสต็อกเกอร์ลดลงเซนทรีลดลงนะฮะแล้วตอนนี้ถ้าทางฮาเดสจะเสียโผล่ตัวนี้ไปแน่นอนครับเพราะตอนนี้สต็อกเกอร์ของกรีนมังกี้ไล่มาแล้วครับโพวิ่งเร็วกว่าสต็อกเกอร์นะฮะก็วิ่งหนีได้แน่นอนไม่เร็วกว่าครับสต็อกเกอร์วิ่งเร็วกว่าครับเฮ้ยพูดไปเล่นไปคุณเฮ้ยสต็อกเกอร์วิ่งเร็วกว่าเห็นมั้ยครับ Speed 2.81 กับ Stalker 2.95 2.95 โอเคยอมครับยอมแล้วใช่มั้ยครับยอมแล้วครับแล้วตอนนี้กรีนมังกี้วิ่งมาถึงหน้าฐานฮาร์เดสอย่างนี้จะมีอะไรพิเศษเพิ่มหรือเปล่าแล้วมีประเด็นคือมีโพบมาด้วยไงมีโพบมาด้วยตัวนึงนั่นหมายถึงพอฟอร์เวิร์ดไพลอนแน่นอนจริงหรือเปล่าหรือว่าจะแค่ว่าเฉยกรีนมังกี้วางโรบอติกฟาซิลิตี้ครับดูคุณอาร์มเล่นอย่างนี้หลอกอ่ะครับมีหลอกหลอกสร้างไพลอนหลอกครับกดดันหลอกหลอกคือต้องร้อนๆหนาวๆแล้วกลายเป็นฮาเดสที่4เกตครับเป็นเธอนี่เองนะครับ
ป็นเธอนะเป็นเธอใช่ไหมแล้วซีเกตของฮาเล่นั้นออกมาแล้วเอาราศีกรีนบังกี้รู้สึกว่าจะคราวนี้รูปเกมพลิกกลับไปกันนิดนึงเอาล่ะครับเล่นแผนซ้อนแผนกันอย่างนี้ครับก็เรียกว่าชิงไหวชิงพริบนะจังหวะนี้ต้องขยับขึ้นไปวางฟอร์เวิร์ดไพลอนแล้วนะฮะเพราะว่าเนี่ยเกตเวย์พร้อมแล้วแต่ว่าโอเกตที่ไม่มีฟอร์เวิร์ดไพลอนแบบนี้เนี่ยจะเข้าไปช้านะสิครับเปลี่ยนใจแล้วครับเปลี่ยนใจมา expand เหรอฮะคือใช่แล้วฮะคือเมื่อกี้เป็นทางของโอเคครับที่ทำได้ดีมากๆครับของทูแน็กครับที่สามารถเก็บโผล่ตัวนั้นไปได้ฮะถ้าเก็บโผล่ตัวนั้นยังอยู่เนี่ยมีสิทธิ์มีปัญหาแน่นอนครับแล้วต้องมาดูครับว่าตอนนี้ทางของกินเมื่อกี้เห็นอะไรบ้างฮะกินเมื่อกี้เห็นเกตเวย์ที่กำลังสร้างอยู่แค่อันเดียวเท่านั้นฮะแล้วก็พยายามเดินดูวนรอบๆฐานฮะแต่เมื่อกี้ทางฮาร์เดสส่งโผล่มาสเกลครับกระตุ้นสกอร์เกอร์2ตัวนี้เก็บไปได้แล้วครับคุณอาร์มยังอยู่กับผมไหมครับกินเมื่อกี้มีการวางไพลอนฟ็อกซี่ไพลอนบริเวณตรงฐานที่4ด้วยนะด้านบนก็ยังไม่รู้ว่ากินเมื่อกี้จะเล่นอะไรนะครับ3เกตโรโบออลอินเปล่าครับโอ้โหเนี่ยคุณอาร์มตัวนี้เจ้านี่มาแล้วฮะ observer บินมาแล้วฮะแต่ในขณะที่ observer เนี่ยก็ควรที่จะเห็น expansion นะฮะครับน่าจะเห็นตอนเสร็จพอดีอะครับแล้วตอนนี้กินเมื่อกี้ออกโรบอติกเบย์แล้วครับเรียบร้อยครับครับแล้วก็มีโรบอติกเบย์เหรอฮะใช่ Colossus Colossus มาแน่ฮะแล้วตอนนี้immortal ตัวที่2กำลังมาได้เกือบครึ่งทางแล้วครับคือ quick Colossus แบบนี้เนี่ยก็จะมีแต่โคโลนะยูนิตเกตเวย์ก็จะน้อยลงนะแต่ว่ามีอิมมอร์ทัล2ตัวยืนคุมเชิงอย่างนี้ก็ไม่เบานะครับคุณอาร์มต้องมาดูกันเพราะว่าอิมมอร์ทัลเนี่ยระเบิดยิงบ็อกเกอร์เนี่ยเป็นขี้หมาเลยแล้วตอนนี้ก็เป็นทางของกินมังกี้ที่ไล่ทางอีโคมาแล้วฮะมีการลงเน็กซัสครับแต่เมื่อกี้มีโผบของฮาร์เดสวิ่งขึ้นมาฮะแล้วก็เห็นอิมมอร์ทัลตัวนึงครับเห็นอิมมอร์ทัลอย่างนี้ฮาร์เดสก็อาจจะรู้แล้วฮะว่าตอนนี้มีโผบวนอยู่หน้าบ้านตัวเองครับเอ้ยมี observer วนอยู่หน้าบ้านตัวเองฮะแล้วก็เห็นไหมฮะเนี่ยมีการ rally observer มาตรงทางเบส2ครับโอ้เมื่อสักครู่นี้ Green Monkey Cancel Expansion นะฮะคืออ๋อก็มาอีกแล้วฮะ All in Style ของ Green Monkey ครับคุณอามใช่ๆเพราะว่าฮาเดนเห็นว่า Green Monkey Expand นะฮะใช่ครับเอาล่ะคุณอามสับขาหลอกอีกแล้วนี่แหละฮะคือเป็นสเปเชียลแท็กติกครับมันเป็นสเปเชียลแท็กติกจริงๆคุณอาร์มก็ต้องมาดูว่าจะเอาอยู่หรือเปล่ากับฮาเดสตรงนี้นะเพราะว่าอิมมอร์ทัล2ตัวโคโล1ตัวนี่มันก็โหดอยู่นะครับอยู่ที่ออฟเซอร์เวอร์ตัวนี้แล้วฮะอยู่ที่ออฟเซอร์เวอร์ตัวนี้ว่าจะไปเห็นทีเด็ดหรือเปล่าครับของคุณทางฮาเดสเนี่ยฮะคุณอาร์มแล้วตอนนี้เห็นแล้วว่าแต่คือแบบเป็นโชคดีของฮาเดสฮะที่เมื่อกี้สามารถเก็บเจ้าตัว observer ของทางกินมังกี้ไปได้ฮะทำให้ทางกินมังกี้เนี่ยไม่มี observer แล้วนะครับจะไปบูสต์ตอนนี้ก็ไม่ใช่ฮะเพราะว่าต้องพยายามบูสต์โคโลออกมาให้เร็วที่สุดฮะทำให้ทางตอนนี้ทางฮาร์เดสเห็นน่าจะเห็นกองกำลังทั้งหมดของกินมังกี้แล้วฮะแต่ยังไม่เห็นโคโลนะฮะรู้สึกใช่ครับยังไม่เห็นโคโลฮะปล่อยไว้นานๆเนี่ยฮาร์เดสก็ยิ่งจะได้เปรียบขึ้นเรื่อยๆนะตอนนี้จริงๆแล้วกินมังกี้ต้องพยายามจบเกมให้เร็วที่สุดแล้วฮะเพราะว่าอีโคเนี่ยทางการเงินเนี่ยตามหลังไปเยอะฮะแล้วเนี่ยครับมาแล้วฮะคุณอาร์มครับมีการพ็อกซี่ไพลอนตรงเบส3ครับของฮาร์เดสฮะครับอินเมื่อกี้ต้องทำอะไรให้เกิดขึ้นเร็วๆนี้นะไม่งั้นโคโลของทางด้านของฮาร์เดสเนี่ยก็จะออกมาเหมือนกันแล้วตอนนี้กินเมื่อกี้ฮาร์เดสเห็นนะฮะว่าทางกินเมื่อกี้จะมาทางด้านบนของฐานครับมีการเตรียมแล้วฮะมีการเตรียมแล้วฮะแล้วก็เก็บโผล่ไปได้แล้วฮะอย่างนี้กินเมื่อกี้ตัดสินใจยังไงฮะเท่านี้ผมว่ายังไม่พอนะเดี๋ยวต้องตัดสินใจแล้วครับอามิสปาย41ต่อ46ครับห่างกันอยู่แค่5ฟุตเท่านั้นครับแล้วตอนนี้โคโลตัวที่2เดินมันจะถึงแล้วฮะถ้าถึงตัวเนี้ยน่าจะรอเทอร์โมแลนซ์หรือเปล่ารอเทอร์โมแลนซ์เสร็จแล้วก็บวกเลยหรือเปล่าครับกินมังกี้ยังไงดีเอ่ยไม่รอเทอร์โมแลนซ์แล้วครับเดินขึ้นมาแล้วครับจังหวะนี้นะฮะเอาละครับเดินขึ้นมาแล้วแต่ว่าทางของฮาเดสก็มีโคโลเสร็จ1ตัวแล้วเหมือนกันครับแล้วโดนบวกกันแล้วฮะตอนนี้เอาละครับเอาละโคโลเราก็มีเอาแล้วเป็นปัญหาแน่ๆครับน่าจะเป็นโอ้แล้วอย่างงี้ฮาเดสฮาร์เดสจะไปไหมน่าจะเดทครับฮาร์เดสน่าจะเดทแน่ๆแล้วครับอย่างนี้ครับแรกว่าโอ้โหโคโลเขาเหลือครบเลยนะฮะเอาละครับโอ้โหเนี่ยเป็นอย่างนี้พระเจ้าออินแล้วฟอร์สฟิลด้วยเอาโคโลเหยียบเอาโคโลเหยียบครับจังหวะนี้ต้องเอาโคโลเหยียบแล้วตอนนี้เทอร์โมแลนด์เสร็จแล้วนะฮะเทอร์โมแลนด์เสร็จแล้วครับแล้วโคโลอีก2ตัวกำลังถูกสร้างสำหรับทางด้านของกินมังกี้ครับแล้วแต่ของฮาร์เดสครับของฮาร์เดสมี2โรโบฮะตอนนี้ต้องไมโครวัดครับเป็นศึกไมโครแล้วฮะตอนนี้ไมโครที่พระเจ้าของฮาร์เดสจะสามารถ
ช่วยให้เขารอดชีวิตได้ไหมอ้าวเฮ้ยเฮ้ยมาอย่างนี้ยังไงเอาละเฮ้ยยังไงเนี่ยไมโครเนี่ยครับถึงบอกแล้วว่าต้องเป็นไมโครเท่านั้นตอนนี้สปายของฮาเดสนำนะฮะต้องกินเมื่อกี้ต้องทำอะไรบางอย่างให้เกิดขึ้นตอนนี้ให้ได้แล้วโคโลอีก2ตัวเมื่อกี้เหมือนกำลังจะออกมาแล้วโพรโคโลหมดครับหมดเอาอยู่ครับตอนนี้เอาอยู่ได้สิโคโลแล้วครับโคโล3ตัวแล้วครับจังหวะนี้มาแล้วกินเมื่อกี้ได้ยังไงโอ้โหยังเอาอยู่ครับนั่นหมายความว่าแต่ว่าแต่ต้องดูยูนิตดูโผล่ครับจำนวนโผล่นำแค่นิดเดียวฮะโดนไป24ครับฮาเดสโดนไป24ตัวสำหรับพกเจ็บมากครับเมื่อกี้นี้แต่ว่าก็ยังไม่ถึงกับออกจากเกมนี้ไปนะฮะแล้วโคโลสตัวเนี่ยถ้าเกิดพุชกลับไปเนี่ยผมว่ามีเรื่องแน่นอนมีเรื่องแน่ๆฮะมีเรื่องแน่ๆแล้วแบบ2โรโบติกเบย์อย่างเงี้ยคุณอาร์ม2โรโบติกเบย์ในขณะที่กินมังกี้มีแค่โรโบเดียวอ่ะอ๋อไม่ใช่เมื่อสักครู่นี้โคโลของกินมังกี้เนี่ยไม่มีเทอร์โมแลนด์อ๋อผมนึกว่าเป็นเทอร์โมแลนด์ของฮาเดสครับอ๋อเอาแล้วคุณอาร์มแบบมาแผนอย่างนี้ครับ2โรโบยัดแต่โคโลอ่ะครับเออแต่ว่าถ้าเกิดมา3โคโลนี่จะเดินมาตรงกลางแล้วก็จะโดนสังหารหมดหรือเปล่าแต่โดนสังหารหมดนี่ยังไงครับยังไงครับยังไงโคโลไปแล้วตัวนึงเยอะแต่โคโลมันเดินเร็วอ่ะโคโลมันเดินเร็วอ่ะเนี่ยเราต้องไมโครอย่างเงี้ยต้องไมโครอย่างนี้แหละนี่แหละการไปที่ต้องการแต่ว่าแบบมากดไม่คิดไม่โดนแล้วโคโลมาแล้วตามมาแล้วครับมาแล้วโอ้แล้วตัวที่4ก็มาเหมือนกันคือนาทีนี้กินมังกี้ต้องพิมพ์ GG แล้วฮะเพราะว่าซัพพลายต่างกันเกือบ50แล้วครับโอ้โหนาทีนี้ต้องร้อง GG แล้วฮะคือแบบคือโคโล4ตัวเนี่ยก็โหดมากแล้วอะฮะคือโคโล4ตัวนี้แบบพระเจ้าเอาไปแล้วครับมีเซลอดมาด้วย2ตัวเนี่ยโอ้แล้วฮาเดสเข้าเป็นนัวแล้วเซลอดของฮาเดสเข้าเป็นนัวฐาน2แล้วครับเพราะตอนนี้โคโล4ตัวนี้เพียงพอจะเปลี่ยนประเทศครับโอ้โหไม่ต้องไม่คือเรียบร้อยครับผมคิดว่าหันไปดูหน้าทูแน็กนิดนึงครับหันไปดูหน้าทูแน็กครับตอนนี้ทูแน็กไม่เห็นหน้าครับทูแน็กร้องไห้ครับ ไม่ใช่นะครับ แต่ก็โคโลสี่ตัวขึ้นมาถึงฐานแบบนี้นะครับก็อยู่ที่ระยะเวลาแล้วแหละว่าจะขอ GG เมื่อไหร่ครับผมเรียบร้อยครับผมแล้วก็ฮาเดสเก็บชัยชนะไปนะเฮ้ยผมคิดว่าฮาเดสจะแพ้แล้วผมก็นึกว่าแพ้แล้วนะเมื่อกี้ผมก็นึกว่าแพ้แล้วนะคือผมเข้าใจว่าตอนแรกเนี่ยกินมังกี้เนี่ยเป็นคนที่อัพเทอร์โมแลนซ์ไงดูผิดแต่จริงๆเป็นทางของฮาเดสที่อัพเทอร์โมแลนซ์เออแล้วแบบเราดูผิดกันไปนิดนึงใช่แล้วทีเด็ดมากตรงที่ว่าแบบมี2โรโบอ่ะโคโลมาทันอ่ะออนไทม์อ่ะครับเออคือไม่มันอยู่ที่ไมโครอ่ะครับคือเมื่อกี้ไมโครจริงเนี่ยจังหวะที่คุณจำได้ไหมจังหวะที่เขาฟอร์ซฟิลแลมแล้วอ่ะผมบอกว่าให้เอาโคโลเหยียบไม่เหยียบอ่ะเขาไม่เหยียบเขาไม่เหยียบผมก็มันน่าจะไปแล้วล่ะไม่น่ารอดปรากฏว่าเขาใช้โคโลตัวนั้นแบบมีประสิทธิภาพมากด้วยการที่มันมีเทอร์โมแลนซ์ไงเออเพราะมันมีเทอร์โมแลนซ์แล้วมันยิงจากบนไฮกราวนะแล้วก็ขึ้นลงโอ้โหยิงมันเลยอ่ะสุดยอดเขาบอกแล้วว่าคือแผนเนี่ยทางกรีนมังกี้เนี่ยจะได้เปรียบหน่อยแต่ว่าฮาเดสเนี่ยมีสกิลไมโครอันทรงพลังอยู่เมื่อกี้เห็นไหมครับความโกรธของฮาเดสครับ EPM พุ่งขึ้นไป500กว่าครับนั่นก็คือเขาไม่ได้ปั๊มตอนนี้ฮาเดสยิ้มแล้วครับตอนนี้ฮาเดสยิ้มฮะฮาเดสยิ้มยิ้มฮาเดสยิ้มแล้วฮะยิ้มออกครับเมื่อกี้นี่น่าเครียดเลยฮะโอ้เมื่อกี้นี้ลุ้นมากครับ PVP ฮะ PVP จะจบเร็วอย่างเงี้ยกินมังกี้บอกหนาวมากครับต้องกรรมการต้องไปลดแอร์ให้กินมังกี้หน่อยครับกรรมการลดแอร์ให้กินมังกี้หน่อยฮะกินมังกี้จะช็อกจะแข็งตายแล้วครับนี่ไงรีโมทครับลดแอร์ตัวนั้นได้ไหมเอาละครับเมื่อกี้เกือบฉี่ลาดกันเลยทีเดียวครับแล้วเจอแอร์ของ D Sport Game สาขาบางจากเข้าไปนะครับแอร์เย็นมากแอร์เย็นมากๆครับไม่ใช่เย็นธรรมดาครับต้องใช้ว่าเย็นมากๆครับเอาละพร้อมยังก็รีบเล่นรีบจบรีบไปดีกว่าจะได้ไม่ต้องทนแอร์หนาวๆต่อครับเวลี่โคลครับช่วยไม่ได้ครับแอร์เย็นตรงนั้นตอนนี้ทิกกี้วิงกี้มาช่วยแล้วครับทิกกี้วิงกี้มาช่วยรีบมาช่วยครับกรรมการผู้ใจดีครับอะไรครับให้ความอุ่นกินมังกี้เหรอฮะใช่แล้วครับมาด้วยกล้ามร้อนๆครับเอาครับแต่กินมังกี้ก็เรดดี้ครับไม่เป็นไรฮะอากาศหนาวแค่ไหนก็ใช้ใจสู้นี่แหละเผาผลาญพลังงานส
เราเจอกันในแมปอะไรครับคุณอามอะไรนะครับเรากำลังอยู่ในการแข่งขันสตาร์คราฟต์2รีเบิร์ธครับในแมปที่3นะครับเป็นการเจอกันระหว่างกรีนมังกี้ครับผู้เล่นเผ่าโบตอสและฮาเดสผู้เล่นเผ่าโบตอสเช่นกันครับบนแมปนี้ครับคลาวคิงดอมอาณาจักรเมฆใช่ไหมคุณอามอาณาจักรเมฆซึ่งกรีนมังกี้เลือกแมปนี้มาครับผมคือน่าสนใจเพราะว่าจาก2เกมเนี่ยคือเขาเล่นออลอินทั้ง2เกมนะฮะแล้วมาดูว่าเกมที่3เนี่ยเขาจะเลือกที่จะเล่นอะไรอีกคือผมว่าการที่แบบโชว์ expand ให้ฝ่ายตรงข้ามเห็นแล้วก็แคนเซิลเนี่ยมันเป็นอะไรที่เหนือชั้นครับถูกต้องเลยคือฮาเดสเนี่ยตกหลุมพรางแล้วนะใช่ครับคือตกหลุมพรางแล้วแต่ว่าแม่มันอะไรกันเนี่ยมันพลิกกลับมาชนะได้ยังไงต้องโอ้ฮาเดสสุดยอดจริงๆคือเมื่อกี้ที่พลาดเนี่ยเพราะว่า observer ครับเพราะว่าทางของ Green Monkey เนี่ยเสีย observer ตัวแรกไปทำให้มองไม่เห็นอะไรเลยแล้วก็เป็นทางของ observer ของฮาเดสที่เห็นกองกำลังของ Green Monkey กำลังวิ่งเข้ามาที่ฐานของฮาเดสทำให้สามารถตั้งตัวได้ทันมันเยอะแปลกๆนะใช่ครับมันทำแม่งครับมันแทมมงครับแล้วเกมนี้ครับมาดูกันว่าจะมีอะไรให้เราเห็นกันหรือเปล่าโอเพนนิ่งก็ยังไม่มีอะไรนะฮะเราอยู่ใน StarCraft 2 Rebirth นะทัวร์นาเมนต์สนับสนุนโดยนักเล่นอลูมิเนียมแอนด์กลาสใช่แล้วครับใครมีกระจกต้องการประตูกระจกบ้านกระจกบ้านใครอยากทำกระจกด้วยกระจกทุกอย่างครับไปได้ครับติดต่อได้ฮะงานกระจกทุกประเภทนะกระจกกันกระสุนกระจกกันเมียก็ได้กระจกกันเมียได้ยังไงครับคุณอามก็ทำได้อะผมคุยกับเขาเหรอครับผมขอกระจกกันเมียชุดนึงนี่กระจกกันเมียนี่คือเอากระจกฟาดหัวเมียหรือเปล่าครับคือประมาณนั้นแหละกระจกลักษณะว่าเป็นโล่อะครับอ๋อครับเวลาโดนสากโดนอะไรก็มากันได้ไม่แตกใช่ไหมครับประมาณนั้นคือจะโดนทุบอะไรเงี้ยผมนึกว่ามันจะเจ็บขึ้นซะอีกนะพอทุบกระจกแตกไงบาดตัวเองขอโทษคุณกระจกเขามีฟิล์มลามิโน่งลามิน่ามันไม่แตกกันร้อนได้ด้วยอ๋อไม่ใช่ครับผมนึกว่ากินมังกี้จะ expand ครับตอนนี้โปรของทั้งสองฝ่ายก็สเกาถึงกันแล้วฮะก็ยังไม่มีอะไรมากครับยังอยู่แค่นาทีที่โอ้ผมไม่มีนาทีว่ะน่าจะมานาทีที่3นะใช่ไหมคุณอามพอดีตัวเครื่องที่ผมใช้เนี่ยมันไม่มีนาทีขึ้นไม่ได้เสร็จไวคืออย่างนี้ครับผมไม่ค่อยได้ยินคุณเท่าไหร่ได้ยินขึ้นหรือยังครับได้ยินขึ้นแล้วคือมันอย่าขู่ผมสิไม่ผมเนี่ยแทบจะจ่อปากผมตลอดอ่ะคุณอาห่างกันแค่ประมาณมิลเดียวเท่านั้นจริงๆคุณต้องอมนะต้องอมเข้าไปเลยเหรอครับแล้วผมจะพูดยังไงคุณอาน่าสนใจแล้วกินมังกี้มาจี้ดูการใช้บูสต์ของกินมังกี้แล้วเนี่ยบูสต์เข้าไปที่วาร์ปเกตเทคโนโลยีครับแล้วก็เนี่ยสต็อกเกอร์กับสล็อตตัวแรกได้ออกมาแล้วผมได้กินแปลกๆอ่ะดูคุณอาไม่มีการสร้างโผล่ของกินมังกี้ไม่สร้างโผล่ครับหยุดสร้างโผล่อีกแล้วและตอนนี้น่าจะเป็นฐานไอ้ดีเรื่องอะไรคุณคัซึได้ยินไหมครับคุณอามได้ยินขึ้นหรือยังครับครับได้ยินแล้วรู้สึกของกรีนมังกี้ไม่มีการสร้างผมและมาแล้วครับ2เกตครับและ3เกตและเกตที่4แล้วกําลังจะมากับสไตล์การเล่นอันทรงพลังของเขายังไม่มา4เกตยังไม่มาคุณอามเอ๊ะเกตที่4อยู่ไหนยังไม่เห็นว่ะเกตที่4อ้าว3เกตออลอินนะครับไม่ใช่คุณอามอย่างงี้ไม่มีมาแล้วเกตที่4เกตที่4ครับใช่คือหยุดสร้างโพรบที่16โพรบเนี่ยก็คือชัดเจนแล้วนะฮะว่าเรื่องที่จะเอาออลอินมาตัดสินกันเกมสุดท้ายนี่คือที่ฮาเดสมีอยู่2เกตครับแต่คุณอามคิดคุณอามเชื่อไหมว่าฮาเดสรู้แล้วครับเกมนี้เพราะอะไรรู้ไหมครับคุณอามได้ยินผมไหมเบาๆเบาคุณอามได้ยินผมไหมครับโอเคครับผมคิดว่าฮาเดสรู้ข้อมูลแล้วฮะว่าทางของกินมังกี้เนี่ยเล่นโฟเกตแน่นอนครับเพราะว่าเมื่อกี้ก็เห็นการสร้างโพรบไงเขาเห็นครับว่าไม่มีการสร้างผมเกิดขึ้นและตอนนี้ทำมิ่งตรงนั้นการไมโครของฮาเดสก่อนครับผมพยายามที่จะเก็บสต็อกเกอร์ตัวแรกเราได้ไปแล้วแล้วเซลล์ตัวนี้ก็เป็นหมาเลยครับผมเพราะว่าจังหวะนี้มันไมโครหลบได้ครับค่อยๆยิงเข้าไปครับผมแต่ว่าแล้วไพลอนเสร็จแล้วแบบนี้จะมีการวาร์ปกำลังเสริมออกมาหรือเปล่าคือต้องวาร์ปแต่สต็อกเกอร์มาครับถ้าวาร์ปฟิลอนมาอย่างนี้โอ้แล้ววาร์ปออกมาแล้วครับตัวครับมาแล้ว3ตัวครับตอนนี้จริงๆแล้วตอนนี้ต้องเอาผมมาช่วยจี้หน่อยแล้วนะฮะยังไงครับยังไงครับไม่โคดีทั้งคู่เลยเลือดของฮาเดสเหลือน้อยกว่าครับผมแล้วบูทออกมาครับจังหวะนี้ต้องโอ้ยังไงต้องโพรบต้องช่วยหรือเปล่านี่คุณอาร์มช็อตอย่างนี้มันช็อตอย่างนี้มันโอ้ยมึงไม่เอาโพรบไปช่วยคุณอาร์มแล้วตอนนี้มารัวๆเลยกินมังกี้โอ้ยคอจีจีเรียบร้อยแล้วโอ้คุณอาร์มคือผมเข้าใจว่าเมื่อกี้ผมเข้าใจว่าฮาเดสเห็นแล้วนะว่าทางกินมังกี้จะโฟกัสเพราะว่าเขาเห็นว่าที่เน็กซัสเนี่ยไม่มีการสร้างโผล่
คือเขาก็รู้แหละแต่คือเอาไม่อยู่อ่ะคือโฟกัสของกินมังกี้นี่มันรุนแรงเหลือเกินนะก็นับแสนครั้งนะครับผมก็เป็นแสนสองครั้งสรุปใช่ไหมกินมังกี้เข้ารอบไปครับเป็นฮาเดที่ตกรอบแรกไปฮะล่ะแล้วก็ไปดูแบ็กเก็ตกันบ้างว่าจังหวะนี้ถึงไหนแล้วแล้วก็คงจะพักกันสักครู่นึงสำหรับสตรีมใช่แล้วครับแล้วเดี๋ยวกลับมาครู่เดียวครับครับผม